สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ9มทรครั้งที่6ขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสนองนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิทัลค่ะรองศาสตราจารย์สุภัทราโกสัยกานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ9มทรครั้งที่6ภายใต้แนวคิดดิจิทัลบิตนับว่าเป็นงานที่สำคัญและน่าสนใจที่สอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยคณะบริหารธุรกิจได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการดังกล่าวขึ้นนั้นจึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้สร้างองค์ความรู้เผยแพร่ขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้นรองศาสตราจารย์สุภัทราโกสัยกานนท์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาจะต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลค่ะด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังคุณธรรมการสร้างวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตยเคารพความคิดของผู้อื่นยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดอุดมการณ์ความเชื่อรวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยนับเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ชาวราชมงคลทั้งหลายนะคะจะได้ช่วยกันพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านการบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพรองรับการทำงานในสถานประกอบการตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทางด้านดร.ปริญญามากลิ่นคณบดีคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครก็ได้กล่าวว่าได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ9มทรครั้งที่6ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยปีนี้นะคะการจัดงานมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจในยุค2050อย่างเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมขออภัยค่ะการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างในลักษณะสังคมไร้เงินโดยภายในงานนะคะมีการจัดแสดงการใช้หุ่นยนต์ในการซื้อขายสินค้าด้วย QR code และการแสดงแฟชั่นนักธุรกิจ2050การแข่งขันเกมผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลครับวันนี้นะครับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่มทร.โดยเฉพาะยิ่งคณะบริหารธุรกิจทั้ง9มทร.นะครับ13แห่งด้วยกันทั่วประเทศนะครับมาจัดงานร่วมกันโดยคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับได้เป็นเจ้าภาพนะครับจุดประสงค์หลักๆก็คือการสร้างเสริมความสามัคคีนะครับระหว่างกันนะครับทั่วประเทศที่เราเป็นราชมงคลเป็นปึกแผ่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงก็คือเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษานะครับปัจจุบันได้มีโอกาสนะครับได้แข่งขันนะครับวิชาการร่วมกันนะครับตลอดจนสร้างความสามัคคีร่วมกันนะครับโดยกิจกรรมต่างๆเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของความสามัคคีแล้วก็สร้างเครือข่ายร่วมกันนะครับได้นักศึกษาได้รู้จักกันได้ทำงานในกลุ่มร่วมกันนะครับกิจกรรมทั้ง8กิจกรรมหลักนะครับที่มีการแข่งขันกันเนี่ยนะครับเราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของการแพ้ชนะนะครับแต่มุ่งเน้นนะครับ
แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยทั้ง9มทร.ทั้ง13แห่งร่วมกันนะครับการแพ้ชนะคือไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องพวกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาได้รู้จักกันได้ทำงานร่วมกันนะครับได้มุ่งส่งเสริมการทำงานเป็นทีมร่วมกันนะครับการจัดในครั้งนี้นะครับเรามีทีมว่านะครับก็คือ sustainable future นะครับเป็นเรื่องของการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืนนะครับโดยใช้คำว่า digitize business people ก็คือนักธุรกิจหรือบัณฑิตในอนาคตที่เราทั้ง9มทร.เนี่ยร่วมกันสร้างให้เป็นนักปฏิบัติเนี่ยนะครับเราก็จะมุ่งเน้นให้เขามีความเท่าทันกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่สมกับอยู่ในยุคของ Thailand 4.0ครับฉะนั้นถ้าดูจากบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นบูธผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักศึกษาได้ทำธุรกิจกันจริงเนี่ยนะครับเราก็ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยทำธุรกิจในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะตัวโปรดักต์เองนะครับหรือเรื่องของการซื้อขายผ่าน QR code ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นความทันสมัยโดยโปรดักต์ต่างๆก็เน้นเป็นกรีนโปรดักต์ด้วยนะครับที่จะอาหารที่เป็นอันตรายเนี่ยเราจะไม่ทำเลยนะครับทุกอย่างจะเป็นออร์แกนิกนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่านี่คือโลกอนาคตเลยนะครับที่จะต้องนักศึกษาต้องเรียนรู้แล้วก็ทำธุรกิจให้ถูกต้องนะครับมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับแล้วก็มีความเท่าทันกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องนวัตกรรมครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายหลักๆนะครับงั้นเราก็จะมีแต่ละบูธนะครับของมหาวิทยาลัยทั้ง9แห่ง13แห่งร่วมกันเนี่ยนะครับมาจัดบูธนะครับแล้วก็มีการแข่งขันอย่างที่ได้เรียนข้างต้นนะครับก็หวังว่านะครับนักศึกษาที่มาร่วมงานนะครับในครั้งนี้ตลอดจนอาจารย์นะครับได้เปิดมุมมองใหม่ๆนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกันเพื่ออนาคตของประเทศชาติต่อไป